สวัสดีครับผมจูจูออนทัวร์นะครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีเมนูมาฝากนะครับมาดูส่วนผสมเลยนะครับพูดไปยังขำอยู่เลยเนี่ย เราตั้งน้ำกันเลยนะครับนี่รอน้ำเดือดละนี่เลยเส้นมาม่าเมนูที่น่าแดกมากๆนะครับขอบอกกินไม่ได้หรอกเราต้องแดกก่อนเรียบร้อยสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาออกเอานี่มาผัดนี่อันนี้เลยนะครับพอเราลวกเส้นมาม่าเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาเครื่องมันอะที่อยู่ในซองอะครับใส่ลงมาเลยเดี๋ยวเราเตรียมรอผัดนะครับมาดูพอเดือดเดี๋ยวเราใส่น้ำมันแล้วก็ใส่พริกกระเทียมนะครับลงไปนี่เลยเดี๋ยวเราผัดให้เข้าที่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตามด้วยเส้นยังไงดูแล้วทำไมเสร็จแล้วผมใส่ผักเลยเพราะว่าไอตัวเส้นเนี่ยมันสุกอยู่แล้วเดี๋ยวเราผัดนี่ให้สุกก่อนติดเส้นดำชื่อเล่นชื่ออะไรนะเอ็มนี่ข้าวเอ็มนี่ก็หลินที่เราติดเส้นดำเอ็มสีมันแจ่มมากเลยนี่นะครับแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปผักเพื่อให้ผักมันสุกหน่อยตาลงไปนะครับจะไปไหนคะสองคนก็วนๆกันเนี้ยเอ็มที่จำได้แล้วติดแต้มดำคือเอ็มแล้วก็น้ำมันหอยนิดนึงของพี่จู๋หรอของพี่จู๋จะเป็นตอนนี้แกถ่ายนี่อยู่ถ่ายพี่จู๋ออนทัวร์อยู่ของยูทูบป่ะค่ะลงรายการนี่เลยเราต้องทิ้งมาถ่ายแทนก่อนสดนี่เป็นเลยเราผัดให้หอมเลยเราทำไอ้ช่องยูทูบเนี่ยยูทูบออนทัวร์แล้วผัดให้สุกเลยผมชอบกินผักสุกๆหน่อยเราก็ต้องผัดให้สุกเน้นนะผมชอบกินผักสุกๆไม่สุกไม่กินนะครับนะกินผักสุกยังพอจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็อันนี้ผมอยากกินไข่ด้วยผมใส่ไข่ด้วยก็ดีจ้ะแม่แม่มันได้มากผมอยากกินไข่ด้วยแม่สามคนที่มาดูด้วยผมอยากกินไข่ด้วยก็เร่งไฟน่ารักที่สุดเลยดีแชร์ลิงก์ให้ดูเลยแชร์ยูทูบล่าสุดพี่ทวดทำอะไรนี่ไงแกงส้มไข่กุ้งดูไข่กุ้งยังไงน้ำใหญ่ใหญ่เดียวจากนั้นที่เราลวกเอาไว้นะครับคือเส้นมันเราก็ใส่ไปเลยครับเดี๋ยวเราต้องจอนได้ยินเสียงจามนี่เลยบางอย่างมันก็เอาอะไรง่ายๆมากินเนี่ยทำง่ายๆดัดแปลงเอาเองมันก็อิ่มท้องได้อร่อยกว่าอีกทีเรากินนอกบ้านนิดเดียวก็เท่าไหร่เนาะตามด้วยพริกไทยนะครับให้หอมๆหน่อยใส่พริกไทยไปหน่อยนี่เลยเมื่อกี้เราใส่นั่นไปหน่อยเลยเนี่ยเราใส่น้ำตาลเพิ่มอีกนิดนึงเพราะว่าตัวผงของมาม่ามันจะเค็มนิดนึงพี่จะบอกใส่ถุงให้กูด้วยจากนั้นก็เดิมครับใส่ไข่ปลารีคิวนะครับโรยลงไปเราลวกแล้วนะครับต้องเอาที่ลวกแล้วนะลวกตอนที่แล้วนะครับผมลวกไปเราไปดูกันเองนะครับเป็นไงอันนี้ไข่ไม่มีแล้วนะคะไข่หมดเกลี้ยงอันนี้เป็นไข่เองลงไปเสร็จพอแค่นี้ก็จบแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยกะเพรานะครับใส่กะเพราไปเพิ่มให้มันหอมนิดหน่อยแม่เจ้า เท่านี้เองครับไม่มีอะไรมากเสร็จแล้วเราผัดไปนี่มันจะแห้งเส้นมันจะแห้งนะครับถ้าเราใส่น้ำหรือใส่อะไรไปเพิ่มนะเส้นมันจะเปียกแล้วมันจะชื้นมันจะไม่เด้งๆนะครับเส้นมันจะไม่แห้งถ้าอย่างเงี้ยเส้นมันจะแห้งเสร็จแล้วนะครับนี่เลยนะครับมาม่าทุกคนรอคอยตัวผมเองก็รอคอยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับจูจูออนทัวร์นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ